ผลตรวจลุกอ่ะไม่เคยเลยไม่เคยเยอะขนาดนี้หุ่นผู้ชายนั่นคืออะไรคะหนูเข้าใจว่าแม่ตะเคียนไม่ใช่ไม่ใช่แม่ตะเคียนอย่างเดียวอันนี้เขาไม่ห้ามเลยคงจะมาช่วงไหนก็ได้แต่ก็ห้ามใช้แป้งอย่างเดียวสวัสดีค่ะวันนี้ลูกกองข่าวของเรานะคะมาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีวันนี้ปั่นมาที่วัดบ่อเงินค่ะที่นี่มีที่สุดของตะเคียนด้านจำนวนคุณผู้ชมมีจำนวนต้นตะเคียนที่บอกว่ามีถึง30ต้นรวมอยู่ที่วัดนี้เขาจะดูแลอย่างไรรวมถึงมีตำนานอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ปั่นพาไปชมในลูกกองข่าวค่ะตอนนี้อยู่กับคุณลุงนะคะมาที่วัดบ่อเงินบ่อยๆแล้วก็มาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนใช่ไหมคะคุณลุงใช่ครับบ่อยขนาดไหนคุณลุงมาตลอดมาขอโชคขอลาบอย่างเงี้ยเหรอแล้วพอได้แล้วสำเร็จแล้วคุณลุงก็มาทำบุญเอามาทำบุญเอาเงินมาทำบุญแล้วคุณลุงทราบจากไหนว่าที่นี่แบบมีแม่ตะเคียนต้องมาขอพรล่ะคะก็มาขอแม่ตะเคียนมั่งแล้วก็มีร่างทรงมามั่งที่เนี่ยแม่ตะเคียนเยอะมากลุงจ๋าเคยเห็นที่อื่นเยอะอย่างนี้ไหมไม่เคยเพิ่งเห็นนะแล้ววันที่เขาเหมือนอัญเชิญแม่ตะเคียนมาเยอะคุณลุงได้มีโอกาสมาวันนั้นก็มาเหรอรู้สึกยังไงในวันนั้นในพิธีที่ตอนอัญเชิญมันก็ผลตรวจลบอ่ะไม่เคยเลยไม่เคยเยอะตอนนี้กำลังมีคุณป้านะคะมาเป็นเดอะแก๊งด้วยมาปิดทองแม่ตะเคียนคุณผู้ชมเดี๋ยวไปถามดีกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะอุ้ยกำลังปิดทองกันอยู่เลยเหรอคะเนี่ยจ้ามาประจำไหมจ๊ะไม่นานจ้ะอ๋อนานมาทีอ๋อมีเคยขอเรื่องอื่นนอกจากเรื่องโชคลาภไม่เราได้โชคลาภแล้วมาทำไงจ๊ะก็ซื้อหมากพลูและพวงมาลัยมาถวายพ่อปู่แม่ย่าแม่ตะเคียนจ้ะนี่ซื้อมาแล้วจ้ะอ๋อซื้อมาแล้วด้วยซื้อถวายแล้วถวายเสร็จแล้วจ้ะโอ้โหไวมากแสดงว่าตะเคียนนี่เนี่ยยืนเป็นแถวเลยนะเคยเจอที่อื่นเยอะกว่าแบบนี้ป่ะคะแม่ตะเคียนเคยเลยอ่ะไปกันก็เคยมาตะเคียนก็อย่างนี้เรื่อยเยอะมากเดี๋ยวลุงเหม่งจะให้ข้อมูลว่าทำไมที่นี่วัดบ่อเงินแห่งนี้ถึงมีต้นตะเคียนถึง30กว่าต้นสวัสดีค่ะลุงเหม่งค่ะตะเคียนตรงนี้เขาอยู่มาเราไม่มีใครรู้ได้ก่ะก็มีบริษัทนิตยาน้ำพริกเผาไก่ย่างเขามาเดินสัมผัสดูแถวนี้แล้วก่ะเขาเห็นว่าที่มันสวยเหมาะสมเขาก็เลยมาขอซื้อที่ตรงนี้ค่ะบริเวณข้างวัดนี้ก็แล้วจากนั้นมาเห็นคนแก่2คนยืนเดินจูงกันก็คือเป็นร่างของพ่อปู่แม่ย่าหุ่นแบบนี้ข้างหน้าหุ่นข้างหน้านี้อ่ะหลังจากนั้นมาแล้วเขาก็ทำการสื่อกับร่างทรงค่ะแล้วก็จุดธูปปักไปก็ขวดลงไปก็จะเจอจุดตรงนั้นเป็นต้นตะเคียนทุกต้นในปีพ.ศ.60ก็32ต้นจ้ะแล้ววัดที่นี่อายุประมาณเท่าไหร่ล่ะคะสร้างมากี่ปีแล้วลุงคะโอ้จำไม่ค่อยได้คงนานก็เป็นคงจะประมาณ100ปี100ปีได้แต่ต้นตะเคียนเพิ่งมาอยู่ที่นี่ประมาณสักกี่ปีลุง3ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2560อ๋อเพิ่งมาอยู่ได้3ปี3ปีนี่แล้ว32ต้นโอ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะครับต้นใหญ่มากด้านในโน่นต้นใหญ่แล้วนี่หุ่นเยอะมากเลยนะเดี๋ยวให้ลุงแบ่งพาไปดูข้างในดีกว่าคุณผู้ชมไปเดินตรงไหนก่อนคะลุงเองคะแล้วสร้างศาลาให้อย่างดีเลยแม่เขาอยู่วันดีเลยต้นไหนเป็นต้นแรกที่ขึ้นมาลุงเหม่งคะอ๋อต้นนี้เป็นต้นแรกต้นแรกที่เจอเลยนะคะก็ที่เจอส่วนต้นโน้นน่ะคือเขาอยู่บริเวณนี้มาก่อนแล้วค่ะต้นที่2ตรงนี้ที่2ที่มีชุดแขวนอยู่ใช่มั้ยคะครับผมมีอะไรนะแต่ละต้นจะมีชื่อแปะไว้อยู่ค
ือเจตนารมณ์ร่างทรงเขาบอกว่าตะเคียนนี้เขาก็ต้องการขึ้นมาเป็นอีกชั้นหนึ่งคือเป็นเทพค่ะอันที่สองเจตนารมณ์เขาก็คือว่าเขาต้องการสร้างวัดบ่อเงินซึ่งหลวงปู่เทียนท่านเป็นสร้างท่านเป็นผู้สร้างไว้ร้อยกว่าปีแล้วก็ตามกาลและเวลามันก็ผุพังก็เช่นนี้กำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อุติพระกระเพาะสนมนอยู่ค่ะแม่เนี่ยที่บอกว่า32ต้นลุงหนึ่งคือดูจากยังไงคะว่ามี32ต้นอ๋อข้อนับมาเลยเป็นต้นเลยอ๋อแต่ว่าชิ้นส่วนอาจจะมันมากกว่านี้แต่ว่าที่หักผุพังเขาไม่นับอยู่ทางโน้นกองว่าอยู่ทางโน้นด้านโน้นเขาก็จะนับต้นที่สมบูรณ์ต้นสมบูรณ์เลยครับก็สามต้นต้นค่ะส่วนตัวลุงแบ่งตั้งแต่ดูแลมาเนี่ยเคยเห็นตั้งแต่อัญเชิญแม่ขึ้นมาเคยเจอเรื่องแปลกๆมั้ยไม่เคยเจอก็เพียงแต่ว่ามีคนมาขอโชคมากราบไหว้เสี่ยงเซมซีพวกอะไรก็เห็นเลขที่ต้นบางคนนี่มาครั้งเดียวก็เขาก็เห็นเลขต้นก็ถูกตลอดเวลาก็แสดงว่าเหมือนกับว่าถ้าจะถามว่าเห็นเป็นร่างแม่ไหมมีใครเคยเห็นเรื่องราวแปลกๆผู้หญิงเดินผ่านเพียงแต่ว่ามีคนเขาเข้ามาในนี้เขาบอกว่าเขามีสิ่งที่แปลกคือหมายความว่าคนเขาจะลุกเกลียวแล้วบางคนก็มีอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยแบบลักษณะเหมือนก็เขาสื่อได้อะไรอย่างเงี้ยหนูเห็นนี่มีตุ๊กตาเยอะมากเลยอันนี้ก็ผู้ที่เขาได้โชคได้ลาภแล้วเขาก็นำมาถวายก็เป็นชื่อแม่ตะเคียนอย่างละต้นผมจำไม่ได้แล้วหุ่นผู้ชายนั่นคืออะไรคะหุ่นผู้ชายก็คือเป็นร่างทรงอยู่ในนี้แหละเป็นต้นตะเคียนนี่เขาจะตั้งชื่อไว้อ่ะอ๋ออ่ะหนูเข้าใจว่าแม่ตะเคียนไม่ใช่แม่ตะเคียนอย่างเดียวแต่จริงๆที่นี่เขาเรียกกันแม่ตะเคียนเงินแม่ตะเคียนทองแม่ตะเคียนหน้าค่ะคือปกติแล้วคนเข้ามาได้ไหมมากราบไหว้อันนี้เขาไม่ห้ามเลยคงจะมาช่วงไหนก็ได้แต่ก็ห้ามใช้แป้งอย่างเดียวไม่ให้ใช้แป้งถูใช่ใช่ถูสัมผัสได้หรือว่าคุณจะปิดทองหรือคุณจะเอากล้องโทรศัพท์ถ่ายก็ได้ค่ะเห็นบอกว่าช่วงเวลาที่คนมาส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่เวลากลางวันสักเท่าไหร่นักใช่ไหมมีทั้งวันส่วนมากก็จะมีดึกก็ประมาณสักเป็นวันที่วันหนึ่งก่อนลอตเตอรี่ออกหนึ่งวันเนี่ยร่างทรงเขาก็จะมาตรงนี้เขาก็มาทำพิธีเขาก็จะมีบางทีเขาบวงสรวงไว้เขาบนบานเขาก็จะมีพวกวงดนตรีเกี่ยวกับลำวงย้อนยุคอะไรมาลำถวายช่วงนั้นก็ประมาณเมื่อวันพ.ศ. 2560อ่ะก็มีถูกกันคนก็ตกก็บางทีกลุ่มนึงก็30กว่าล้านก็มีอันนี้เขาก็บนไว้เขาต้องการสร้างให้คือว่าศาลนึงก็ตกประมาณ 300,000 ค่ะก็ตอนหลังเขาก็บวงสรวงเมื่อปีนี้ต้นปีหลังนึงทำสำเร็จไปค่ะปกติแล้วนอกเหนือจากโชคลาภลุงเหม่งคนมาขอเรื่องอื่นได้ไหมได้บางคนก็มาเช่นว่าเขาทำงานไม่ได้เลยเขาก็มาบนบานว่าขอให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยบันดาลให้ลูกสำเร็จในการที่ว่าลูกทำกิจการเขาก็มาทำพิธีไหว้ซื้อหัวหมูมา99หัวมาบนบานที่นี่มากราบไหว้ทีหลังมาแก้บนส่วนตัวลุงเหม่งความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของแม่ตะเคียนเรื่องลี้ลับต่างๆเบ่งมีความเชื่อเรื่องนี้ไหมจริงๆผมก็ไม่เคยเชื่อนะแต่ว่าจากระยะที่เวลาที่ผ่านไปทำให้เราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยที่ว่าประชาชนที่เขาเข้ามาแล้วตรงนี้มาขอสิ่งต่างๆศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้คือเสียงเซมซีหรือว่ามาเห็นที่ต้นเขาสื่อได้บางคนก็ได้เลขไปแล้วเขาก็สัมผัสก็ถูกกันมาตลอดได้โชคไปตลอดเดี๋ยวก็จะเดินดูเพราะว่าเราไม่เคยเห็นต้นตะเคียนที่มีจำนวนเยอะขนาดนี้ที่วัดไหนมาก่อนที่นี่ถือว่ามีจำนวนมากถือว่าต้นใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ถ้าเครื่องมือเราไม่ดีนะไม่สามารถจะเอาขึ้นได้เลยมันลึกลงไปในพื้นดินประมาณถึง 3-4 เมตรนะขึ้นยากนะห่างจากนี่นะก็ไม่ได้ใกล้เท่าไหร่ประมาณ700กว่าเมตรอะไรเดี๋ยวเราให้ลุงเหม่งพาเราเดินชมรอบๆเลยก็ลองดูได้ลองสัมผัสดูเข้าไปดูได้เลยที่ปั่นเดินดูนะคะก็จะมีการนำต้นตะเคียนนะคะ
แต่ละต้นเนี่ยวางเรียงเป็นแถวนะคะซึ่งแต่ละแถวเนี่ยอาจจะต้นเล็กต้นใหญ่ไม่เท่ากันแต่เพียงแต่ว่าแต่ละต้นเนี่ยเขาก็จะมีความสมบูรณ์ลำต้นอาจจะไม่ได้เนี่ยตรงช่วงแถวท้ายๆที่ป้าเดินมาไม่ได้ลำต้นใหญ่มากแต่เราจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวอย่างช่วงแถวแรกที่เราเดินดูพร้อมกับลุงเบ่งเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นต้นที่ใหญ่มากประมาณสัก 2-3 คนโอบได้นะคะแล้วที่สังเกตอย่างหนึ่งที่เห็นเลยนะคะก็คือว่าจะมีหุ่นที่คนเนี่ยเหมือนกับขอโชคขอลาภนะคะขอความสำเร็จในชีวิตเนี่ยแล้วเขาประสบสิ่งที่สมประสงค์สมหวังนะคะก็เลยนำหุ่นมาถวายแม่นะคะคือบางที่เนี่ยปัดไปมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นแม่ตะเคียนที่เยอะขนาดนี้นะคะที่นี่มีถึง30กว่าต้น32ต้นเลยเยอะมากสังเกตจากหุ่นได้แต่ละหุ่นเนี่ยเขาจะนำมาวางไว้ใกล้ๆแม่แสดงว่าแต่ละต้นก็จะมีแม่ตะเคียนอยู่ที่นั่นค่ะนี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะเราเห็นของแม่ตะเคียนที่มีจำนวนเยอะมากจริงคือตัวต้นตะเคียนนะคะทีนี้ลูกเบงค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนสนใจอยากจะมากราบไหว้แม่ตะเคียนมาไหว้หลวงปู่เทียนมาได้ที่วัดไหนจ๊ะก็วัดบ่อเงินนี่แหละครับอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมาได้ตลอดเลยนะมาได้ตลอดครับอันนี้เราไม่จำกัดว่าคุณมาทำบุญเท่าไหร่ก็วัดเรากำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ด้วยเพราะว่าซึ่งกุฏิพระกับวัดส่วนมนต์มันพังแล้วตอนนี้กำลังซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่มากราบไหว้ขอพรขอพรขอโชคหรือจะมาทำบุญที่นี่ร่วมได้ก็ได้เพราะวัดกำลังสร้างอยู่ตอนนี้กำลังซ่อมแซมอยู่ได้ค่ะครับผมขอบคุณลุงเบ่งนะคะครับขอบคุณครับชมรายการทาง Time to for you ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า